ข้อที่53เนี่ยเป็นการต่อตัวต้านทานแบบบริดจ์นะครับซึ่งการต่อตัวต้านทานแบบบริดจ์นะครับมันจะมีเงื่อนไขอยู่ว่า R นะครับอัตราส่วนของ R1 ส่วน R2 เท่ากับ R3 ส่วน R4 ตัวไหนเป็น R1 ตัวไหนเป็น R2 เราต้องมาดูนะครับตัวที่เป็น R1 R2 ก็คือตัวนี้ตัวนี้เราจะให้เป็น R1 ตัวนี้จะให้เป็น R2 นะตัวที่แยกออกมาจาก I ที่ผ่านเข้าไปเนี่ยถ้า I ที่ผ่านเข้าไปเนี่ยนะครับอันนี้จะให้เป็น R1 R2 ตัวนี้ก็จะเป็น R3 R4 ถ้าเป็นวงจรบิตที่เป็นบิตสมดุลนะครับอัตราส่วน R1 ส่วน R2 จะเท่ากับ R3 ส่วน R4 พอบิตสมดุลแล้วมันจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีกระแสที่ไหลผ่านตัวนี้ตรงนี้ก็จะตัดไปแต่ต้องดูว่ามันสมดุลหรือเปล่านะครับเราเปรียบเทียบอัตราส่วนตัวนี้เนาะ10/50เท่ากับ20/100พอเราหาออกมาแล้วมันเท่ากันตัวต้านทานตัวนี้ก็จะตัดไปเพราะว่าไม่มีค่ากระแสที่ไหลผ่านละมันก็จะกลายเป็นวงจรการต่อแบบผสมการต่อตัวต้านทานแบบผสมก็คือมีทั้งต่ออนุกรมแล้วก็ขนานอนุกรมก็จะมี R1 กับ R3 อยู่เส้นบนแล้วก็มี R2กับ R4 อยู่เส้นล่าง R1 R3 นะครับก็รวมกันแบบอนุกรมนะก็จะได้เป็น10/20นะก็จะเป็น30 โอห์มส่วน R2 R4 ก็รวมแบบอนุกรมเหมือนกัน50/100ก็จะเป็น150 โอห์มนะครับจากนั้นพอมันขนานกันแล้วนะครับมี2ตัวที่ขนานกันก็หา R รวมนะครับ R รวมก็จะได้เท่ากับ30/150นะส่วนด้วย30/150ถ้าหารแบบนี้นะตัวส่วนมันจะหารยากเราก็หารแบบดั้งเดิมก็ได้ก็คือ1ส่วน R รวมเท่ากับ1ส่วน30บวกกับ1ส่วน150คอลนอมมันก็คือ150ถูกไหมแล้วก็เอา5คูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็ได้เป็น150นี่ก็จะเป็น5/1/150เท่ากับ1ส่วน R รวมเพราะนั้น R รวมก็ได้เท่ากับ150/6 62/12/65/30ได้ R รวมเท่ากับ25 โอห์มคำตอบก็คือข้อ 1นะครับโอเคเนาะต่อไปข้อ54ก็ลักษณะคล้ายๆกับข้อ53นะครับเป็นการต่อแบบวิสโตนบริดจ์เนี่ยเราก็หาอัตราส่วนของ R1 R3 แล้วก็R2 ส่วน R4 ถ้ามันเป็นบิตสมดุลตัวนี้ก็ตัดไปมารีเช็คก่อนเนาะ R1 ส่วน R3 เท่ากับ R2 ส่วนด้วย R4 ก็คือ1/5เท่ากับ2/2/เท่าไหร่ครับ2/10หาอัตราส่วนออกมาตัดก็เท่ากับ1/5เหมือนกันเพราะฉะนั้นการต่อตัวต้านทานแบบนี้เป็นการต่อแบบบิตสโตนบิตพอต่อแบบบิตสโตนบิตตัวต้านทานตรงกลางก็ตัดทิ้งไปไม่มีผลนะครับพอตัดทิ้งไปแล้วมันก็จะเหลือเป็นการต่อแบบผสมนะนี่ก็จะเป็น R1 ตัวนี้เป็น R2 นะครับตรงนี้ก็จะเป็น R3 แล้วก็ R4 นะอนุกรมกันจากนั้นก็หา R1 บวก R2 นะครับนะข้างบนก็จะเป็น1บวก2ได้เป็น3โอห์มข้างล่างก็จะเป็น5/10นะครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
15โอห์มสองตัวนี้พอมันขนานกันแล้วก็มาหารวมนะครับหาจากสูตรหนึ่งส่วน R รวมเท่ากับหนึ่งส่วนสามบวกหนึ่งส่วน15คอลนมันคือ15นะก็คูณ5เข้าไปทั้งเศษและส่วนนะฮะบวกกับหนึ่งส่วนด้วย15นะได้ออกมาเป็น6ส่วน15นะครับในกรณีของ1ส่วน R รวมเพราะฉะนั้น R รวมจึงเท่ากับ15ส่วน6หรือ 2.5 โอห์มคำตอบก็คือข้อ3นะครับอันนี้ก็ไม่ยากเนาะส่วนข้อที่55นะครับข้อสุดท้ายเนาะของการต่อตัวต้านทานเขาบอกว่านำความต้านทานขนาด1โอห์มจำนวน20ตัวมาต่อกันจะได้ความต้านทานรวมมากที่สุดและน้อยที่สุดกี่โอห์มนะถ้าต่อกันเราจะรู้ได้ไงว่ามันได้มากที่สุดก็คือต่อแบบไหนครับต่อแบบอนุกรมนะถ้าต่อแบบอนุกรม R รวมจะได้เท่ากับ R 1บวก R 2บวก R 3ไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงบวก R 20นั่นแหละครับมันบวกกี่ตัวมันบวกทั้งหมดก็คือ20ตัวก็จะเป็น1บวก1บวก1ไปเรื่อยจนถึง20ตัวเพราะฉะนั้น R รวมเท่ากับ1บวก1บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึง1ตัวที่20ได้เท่ากับ20โอห์มอันนี้คือมากสุดนะอันนี้มากสุดนะครับถ้าน้อยสุดล่ะต้องต่อแบบไหนถ้าน้อยสุดนะครับต้องต่อแบบขนานนะน้อยสุดต้องต่อแบบขนานปุ๊บไปเรื่อยๆจนถึง20ตัวถ้ามากสุดก็ต้องอนุกรมปึ๊บต่อแบบขนานคิดยังไงต่อแบบขนานมันจะมีสูตรลัดครับถ้าสูตรเต็มมันก็คือ1ส่วน R รวมเท่ากับ1ส่วน1ส่วน1บวก1ส่วน1บวก1ส่วน1ไปเรื่อยๆนะครับรวมกันเวลาเราบวกกันข้างบนมันก็บวกกันปกติก็จะเป็น20นะส่วนข้างล่างเนี่ยเวลาเราบวกเนี่ยตัวส่วนมันจะไม่เพิ่มตามนะครับมันจะเพิ่มแค่ตัวเศษเหมือน1ส่วน1ส่วน5บวกกับ1ส่วน5ผลลัพธ์มันก็จะได้แค่2ส่วน5ถูกไหมครับ1ส่วน1บวก1ส่วน1ผลลัพธ์มันก็จะเป็น2ส่วน1บวกไปเรื่อยจนถึง20มันก็จะเป็น20ส่วน1เท่ากับ1ส่วน R รวมแต่เราหา R รวมนะครับหา R รวมก็กลับส่วนเป็นเศษกลับเศษเป็นส่วนก็จะเป็น1ส่วน20นะครับ1ส่วน20ซึ่งหาออกมา1ส่วน20มันก็จะได้เท่ากับ 0.05 คำตอบก็คือข้อ1นั่นเองนะครับโอเคเนาะก็สำหรับการต่อตัวต้านทานนะครับก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ให้การติดตามรับชมจนจบคลิปหากชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Physics ไทยบ้านของผมด้วยนะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ